จากความลำบากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพลงหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนพี่น้องทุกท่านเป็นคติเตือนกันไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงกำลังใจต่อสู้โควิด-19ลองฟังดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาทางช่องตรงไปตรงมาทีวีประจำวันอังคารที่21เมษายน2563นะครับพบกับผมจำนงชัยมงคลเดี๋ยวรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเดียงเกตก็จะเข้ามาในสายนะครับในช่วงที่เป็นโควิด-19เราก็พยายามนะครับ
ในการที่จะแยกกันจัดรายการอยู่คนละที่โดยการใช้สายโทรศัพท์แต่ว่าประเด็นก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกเรื่องทุกประเด็นทุกปัญหาตรงไปตรงมาเราจะสะท้อนปัญหากันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 5-6 โมงเย็นโดยประมาณวันนี้เช่นเดียวกันนะครับคงจะต้องติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมติครม.จากผลสะเทือนนะปัญหาจากไวรัสนะครับสู่ปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัจจุบันนี้ก็มองว่าเอ๊ะนะครับมันใช่การเมืองหรือไม่การเมืองก็จะชะลอกันไปนิดหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับก็อาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรควันนี้เริ่มจะมองว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้มีบทบาทคนที่มีบทบาทคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารนะครับมีปัญหาหลายๆเรื่องที่เราคงจะต้องมาพูดมาคุยกันจากท่าทีของรัฐบาลนะครับที่ออกมารับบริจาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับบริจาคเข้าของเครื่องใช้อันนี้ถ้าเราจะมองกันจริงๆท่านผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนมากนะนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะเกิดขึ้นตามที่ชุมชนต่างๆอันนี้มันสะท้อนเห็นว่านะครับการระบาดของโควิดในวันนี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นมันลามไปถึงอะไรกันแน่มันลามไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้สำคัญจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไปใช้สโลแกนของรัฐบาลที่บอกว่าสุขภาพเหนือเสรีภาพนะครับขึ้นมาเป็นธงก็พอใช้คำว่าสุขภาพเหนือเสรีภาพก็ก่อให้เกิดในเรื่องของการใช้มาตรการต่างๆนะครับไม่ว่ามาตรการล็อกดาวน์มาตรการเคอร์ฟิวนะครับมาตรการด้านสัญจรไปมาต่างๆทั้งหมดนี่ครับก็เกิดกลับกลายเป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจวันนี้เราจึงมองด้วยซ้ำไปว่าสรุปแล้วปัญหาโควิดกับปัญหาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับเรื่องใดที่มันใหญ่กว่ากันโควิดแน่นอนก็ใหญ่อยู่นะครับเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งผมเองก็พูดมานานแล้วนะครับบอกว่าโควิด-19 นั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งเป็นสงครามที่โลกรบกับโลกนะครับหมายความว่าสิ่งที่มองไม่เห็นรบกับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงในปัจจุบันเริ่มจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยนะที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยสรุปแล้วโควิดหรือว่าเศรษฐกิจที่มันจะนะฮะเราจะเห็นว่าผลกระทบเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับที่ได้รับความเดือดรายย่อยรายกลางรายเล็กนะชาวบ้านลูกจ้างก็เรียกว่าหน้าเหี่ยวหน้าย่นกันเป็นแถบๆเพราะอะไรวะเพราะไม่มีงานเพราะไม่มีเงินภาพที่คนเข้าแถวเหยียดยาวบางที่ยาวกันจะเรียกว่าเป็นกิโลเมตรก็ว่าได้เพราะต้องทิ้งระยะห่างแต่ว่าภาพที่คนยืนรอเพื่อจะขอรับอาหารขอรับบริจาคอันนี้คือสะท้อนถึงความหดหู่นะครับว่าเอนะครับวันนี้มาตรการของรัฐบาลที่ได้ใช้กับประชาชนได้ประกาศใช้ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเราจะมีความคาดหวังขนาดไหนเพียงใดภาพการเข้าแถวยอมตากแดดนะฮะรอกันเป็น1กิโลเพียงแค่เข้ากล่องเดียวเนี่ยอันนี้ไปมองข้ามนะครับว่าการที่คนยอมรอเพื่อรอรับข้าวกล่องเพียงกล่องเดียวไปทานเนี่ยแล้วก็เอาไปกินเอาไปทานเนี่ยอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังรุกคืบเข้ามาเพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐบาลนะครับที่จะต้องใช้อันนี้จะต้องมีความคมมีความชัดเจนและต้องมีไหวพริบปฏิภาณหรือเรียกว่าวิชั่นนะครับขาดคุณธรรมนะขอไปครับขาดธุรกรรมมันก็ทำให้ขาดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าประชาชนไม่สามารถค้าขายได้ไม่มีงานนะฮะคนไม่มีงานก็ไม่มีรายได้ถูกไหมฮะเมื่อไม่มีรายได้มันก็ไม่มีเงินก็อันเดียวกันนี่คือปัญหานะครับคนจำนวนหนึ่งนะครับที่มีเงินอยู่ในมือนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนแต่ก็น้อยแต่คนที่หาเช้ากินค่ำนะฮะก็ย่อมที่จะมองอนาคตไม่เห็นและเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะอับจนสิ้นหวังโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าหลายรายถ้าเราตามข่าวนะครับแม่ลูกนะลูกไปขอเงินแม่นะครับไปถามนะครับว่าแม่มีตังค์ไหมผมตกงานปรากฏว่าแม่บอกแม่มีอยู่แค่20บาทลูกก็รับ20บาทสุดท้ายไปแขวนคอตายแท็กซี่เห็นไหมครับไปประท้วงที่หน้ากระทรวงการคลังนะฮะ
กรณีเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทที่ไม่รับการเยียวยาสุดท้ายก็ต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออย่ามองข้ามนะครับปัญหาเล็กๆเหล่านี้คือการสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอดอยากประชาชนเริ่มลำบากจากมาตรการของรัฐที่มีอยู่นั้นจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีหรือสามารถเยียวยาได้จริงหรือไม่อันนี้คือประเด็นสำคัญที่เราคงจะต้องพูดและคุยกันนะครับวันนี้มติครม.นะออกมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาแถลงนะเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆวันนี้นะครับก็มีการแถลงว่ามติครม.วันนี้มีอะไรบ้างนะสามารถที่จะให้ประชาชนคาดหวังและช่วยเหลือประชาชนได้เรื่องอะไรบ้างถ้าผมดูผมฟังนะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นลักษณะบ่นอยู่เหมือนเดิม นะฮะคือครม.แต่ละครั้งเนี่ยถ้าออกทุกๆวันอังคารคุณประชุมอาคารอาทิตย์ละวันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไหวแล้วนะผมจำได้คุณสมัยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาไม่ได้หยุดไปอาทิตย์ละวันนะครับเขาทำงานตลอดแต่วันนี้ครม.ประชุมอาทิตย์ละ1วันและแต่ละ1อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยวันนี้ผมดูแถลงนะครับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาแถลงว่าเรื่องแรกก็คือพรง.เงินกู้3ฉบับนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงลงพระประทับไทยแล้วประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับก็คือกู้ 1.1 ล้านล้านอะไรตำนองนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วนะครับบอกว่าเอาละฮะวันนี้ประชาชนมีการเรียกร้องอยากให้มีการคลายล็อกก็ต้องดูก่อนนะว่าจะคลายล็อกผมจะต้องพิจารณาจากอะไรหลายเรื่องต้องดูแพทย์ดูเรื่องต่างก็เป็นเรื่องทั่วไปนะฮะเรื่องส่งจดหมาย20ฉบับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แถลงว่าอันเนี้ยผมจะส่งจดหมาย20ฉบับเนี่ยนะครับก็มาหารือกันนะว่าจะเอายังไงอะไรทำนองนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องลดค่าไฟก็มีอยู่หน่อยนึงนะก็เป็นมาตรการที่กระทรวงพลังงานนำเสนอเรื่องการต่อพรก.ฉุกเฉินนะครับก็ยังไม่มีท่าทีจะบอกว่านะว่าสรุปแล้วเนี่ยเมื่อครบ30เมษายนที่จะถึงเนี้ยพรก.ฉุกเฉินนั้นยังที่จะสามารถต่อไปได้อีกหรือไม่นะก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่ชัดเจนนะครับครม.ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะต่อหรือไม่ต่อเพราะว่าการต่อหรือไม่ต่อแน่นอนครับผมท้าความแต่แรกนะฮะไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้นะแล้วประชาชนจะอยู่อย่างไรจะไปรอนะให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทไม่พอหรอกครับต่อเดือนนะฮะพอรายจ่ายเขามีมากกว่านั้นเยอะนะการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนต้องให้ประชาชนมีรายได้จากการทำมาหากินจากการทำมาค้าขายนะครับไม่ใช่มีรายได้จากการแจกเงินของรัฐบาลอันนั้นเพียงประทังนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าขนาดเพียงประทังนะครับวันนี้รัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับประชาชนนั้นได้เพียงไม่กี่รายนะฮะ4ล้านเศษๆเท่านั้นเองจากการลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ28ล้านคนประกันสังคมนะหมายความว่าลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคมที่ต้องตกงานก็ดีนายจ้างหยุดงานก็ดีวันนี้เห็นบอกว่าจะจ่ายก็ยังเงียบอยู่นะครับผมพยายามดูข่าวว่าประกันสังคมจ่ายให้แล้วหรือยังนะยังไม่เจอเลยนะครับอันนี้คือตัวปัญหาอยู่ว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยโน่นช่วยนี่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงนะครับคือไม่สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บ่นนะครับแม้จะไปหวังจากรัฐบาลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วนะอะไรทำนองนี้ก็ไปเปรยเอาไปอย่างนั้นเรื่องการที่รถต่างจังหวัดนะขนส่งสินค้าปรากฏว่าที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลใช้มาตรการบอกว่าอะไรนะแต่สุขภาพสำคัญกว่าเสรีภาพก็ทำให้การทำมาค้าขายระหว่างต่างจังหวัดพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวไร่นะจะขายพืชผักผลไม้ก็ลำบากมะม่วงนี่เน่าก็ไม่ได้แพร่นะฮะแล้วก็สินค้าการเกษตรก็ไม่สามารถขนย้ายได้เนื่องจากอะไรมาเนื่องจากมาตรการการตรวจเข้มหรือมาตรการที่ไม่มีความเข้าใจของบุคลากรในรัฐบาลที่ไปแถลงข่าวหรือไปให้ข้อมูลทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะไปเอาผลไม้จะได้ไหมจะต้องถูกกักไหมจะต้องถูกขัง14วันไหมนะครับไปแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหนะครับจะไปขนผลไม้ไม่ต้องไปใช้หน้าสิงห์บุรีเจอด่านกักเข้าไปที3ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ตายแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรนี่ก็ยังเป็นประเด็นแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะครับก็สุดท้ายบอกว่าขอให้เห็นใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะก็พยายามทำอยู่นะก็พยายามทำอยู่เห็นใจเถอะอะไรทำนองนี้ก็เป็นลักษณะบ่นเสียเป็นส่วนใหญ่นี่คือประเด็นปัญหาว่า
วันนี้นะครับประชุมครม.สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเราได้อะไรจากการประชุมครม.วันนี้บ้างนะครับจะมีค่าไฟทั้งนั้นเองที่กระทรวงพลังงานเสนอครม.หัวข้อข่าววันนี้ก็พาดทั้งนั้นเองว่าครม.ไฟเขียวนะลดค่าไฟ3เดือน22ล้านรายนะ 2.3 หมื่นล้านบาทแต่ถ้ามาดูคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาบอกว่ายืนยันว่าจะต้องมีการทำการบ้านเห็นไหมพิจารณาหามาตรการมารองรับเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างรอบครอบต่อไปส่วนภาคธุรกิจผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อหรือแจ้งตรงยังตนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนจะนำมาพิจารณาอีกครั้งสรุปแล้วค่าไฟลดหรือไม่ลดและมาตรการที่กระทรวงพลังงานเสนอครม.วันนี้เอาไงนะครับที่บอกว่านะ800ยูนิตแรกนะครับคือหม้อแปลงที่ไม่เกิน5แอมป์เอาละใช้ฟรี150ยูนิตจริงๆ150ยูนิตไม่ได้มากเลยนะครับก็ประมาณ400กว่าบาท500บาทเท่านั้นเองไม่เยอะแยะนะดูเหมือน150ยูนิตจะเยอะนะไม่ประมาณ500บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายเอาละนะครับใช้เกินไม่เกิน800นะไปดูเดือนกุมภาดิคุณจ่ายเท่าไหร่นะถ้ากุมภาจ่ายเท่าไหร่มีนาเมษาพฤษภาคุณจ่ายเท่านั้นถ้าเกิน800ไปก็มาดูสินะครับ800หน่วยเนี่ยนะว่ามันเกินไปเท่าไหร่ไปเทียบเดือนกุมภานะเกินเท่าไหร่ก็จะลดให้ 50% แล้วเอามาบวกกับค่าไฟเดือนกุมภาแล้วก็เอามาจ่ายถ้าใครนะครับเกินกว่า 3,000 หน่วยก็บอกว่าเอาละนะก็จะลดให้ 30%แต่ว่าลดเฉพาะส่วนที่เกินจากยอดไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าชัดหรือเปล่าพยายามดูข่าวก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสรุปแล้วเมื่อมีครม.แล้วทำไมไม่บอกว่าครม.อนุมัตินะฮะอนุมัติให้ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปเอาละครับเดี๋ยวไปคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตตอนนี้คงอยู่ในสายก็คงจะคุยกันยาวๆนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องนะฮะวันนี้พรรคภูมิใจไทยนะพรรคประชาธิปัตย์เริ่มที่จะแว่วๆทางการเมืองละเพราะเห็นว่าโควิดนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโควิดนั้นก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงผู้เสียชีวิตก็ไม่มีนะครับภูมิใจไทยนะประชาธิปัตย์ถูกล็อกคอโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการตั้งศูนย์บริหารโควิดไม่ยอมเอารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมบริหารกลายเป็นว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็แทบเรียกว่าไม่ได้มีบทบาทพลเอกประยุทธ์ล็อกคอนะครับเอาละจะไปพูดคุยสาระต่างๆเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเราจะคุยไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับอดิศรครับสวัสดีครับท่านเป็นจำนงชัยมงคลและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมอดิศรเพียงเกตครับครับผมโปรยไปหลายเรื่องนะท่านสอนครับวันนี้มติครม.ออกมาถามว่าประชาชนได้อะไรบ้างพลเอกประยุทธ์แถลงเนี่ยครับคือปกติวันอังคารเขาประชุมคณะรัฐมนตรีครับเป็นประจำกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องที่จะเยียวยาหรือช่วยเหลือคนที่โดนค่าบินค่าไฟแพงอย่างไรครับประเด็นนะครับประเด็นหลักค่าไฟประเด็นหลักจริงๆที่ประชาชนสนใจครับประเด็นรองลงมาก็เรื่องพระราชกำหนดในประกาศใช้มีการที่อาจารย์จารย์นุเบกษาที่ร้อยครับไปเงิน 1.9 ล้านล้านที่ว่านี้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้าก็เป็นไปตามที่กระทรวงพลังงานได้เสนอไปคือถ้าต่ำกว่า150หน่วย500บาทนะครับใช้ไฟฟรีครับจาก50ถึง800หน่วยนี่ก็ใช้ไฟฟรีเหมือนกันใช่ไหมครับคือถึง800เนี่ยเขาจะไปดูเดือนกุมภาเป็นหลักฮะครับเอาเดือนกุมภาเป็นหลักนะครับครับงั้นถ้าเกินมาก็ถ้าเกินมาก็ใช้เป็น50%ถ้าเกิน800แต่ไม่เกิน 3,000 เนี่ยเขาก็จะลดให้ 80% ไม่ 50%ประมาณนั้นครับครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือกันแต่ว่าสิ่งนี้เป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากรัฐบาลทำนะครับครับเป็นเกิดจากการที่ประชาชนเคลื่อนไหว
ประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างจริงๆอย่างของผมเองจาก 6,000 ขึ้นไปเกือบพัก 9,000 นะครับครับคือทุกคนเนี่ยผลกระทบเกือบ 100% เขาเรียกว่าลักหลับนะฮะการปล้นเนี่ยการปล้นเงียบจนในที่สุดทางกระทรวงพลังงานก็ตื่นตัวขึ้นมาก็ใช้มาตรการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าเดือนมีนาเมษาพฤษภาดังที่เราได้พูดกันเมื่อกี้นี้ครับหรืออย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับทำไมตื่นช้าประชาชนปลุกก่อนนึกตื่นนะทำไมไม่ตื่นแต่แรกอ่ะคือปกติรัฐบาลชุดนี้ก็เชื่องช้าอยู่แล้วนะครับเชื่องช้าอยู่แล้วเพราะว่าปกติเรื่องค่าไฟฟ้านี่มันไม่มีประวัติมันไม่มีประวัติที่จะมาลดให้กันนะครับเจ้าหนี้ถาวรประจำของเราเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่จ่ายทางการไฟฟ้าไม่ว่าฝ่ายนครหลวงนครพาไม่ได้มาตัดหม้ออย่างเดียวนะครับใช่ยกหม้อไปเลยค่าใช้จ่ายในการที่เขามาตรวจหม้อจดค่าบินข้าวไฟเนี่ย38.22 บาทนะครับต่อเดือนครับเป็นค่าใช้จ่ายไว้ให้ประชาชนมาตัดหรือไม่ไปใช้หม้อของประชาชนไปตอนแรกก็เป็นนโยบายที่ดีที่ผมเคยต่อสู้มาตลอดว่าให้คืนเงินมัดจำที่ประชาชนมัดจำเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้ากับประชาชนเสียครับเราดูฟังดูก็เป็นโครงการที่ดีที่ไหนได้เอาคืนพันของพันนะครับเอาคืนเป็นก็เดี๋ยวจะทำเลยแต่ก็ว่าเอาเงิน 2,000 3,000 ที่ไปประกันหม้อไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้ายังไม่ทันรั่วคราวนะครับขายมาเอาข้าวไปบีบคอเลยนะมีสร้างความเสียหายแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลก็ยังยืนยันบอกว่าคณะกรรมการกับการพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีมติไม่มีการประชุมก็จะไม่ลดอะไรให้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็รู้ว่าค่าน้ำมันทั่วโลกลดลงมีแต่อีกคณะกรรมการดังกล่าวที่ไม่มีความรู้หรือความรู้สึกช้ามากเมื่อน้ำมันลงเนี่ยคุณจะต้องไปประชุมอะไรทำไมไม่เอาระบบอัตโนมัติแบบคิดดอกบุ้งดอกเบี้ยของธนาคารมาใช้ล่ะครับจะขึ้นไปเป็นค่า FP โทษทางนะครับคือค่าที่การไฟฟ้าไม่สามารถรู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเขาเรียกว่าค่า FP โทษไปว่าลอยทายคือลอยตัวดำระยะเวลาว่าค่าน้ำมันลดลงทั่วโลกแล้วนะครับ FP ต้องลดลงดิครับมันต้องลดตามอัตโนมัติใช่ตามอัตโนมัติครับเพราะนั้นการเที่ยวนี้มันได้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีว่าในการที่จะปฏิรูปองค์กรการไฟฟ้าทั้ง3องค์กรเสียเที่ยวนี้นะครับครับเพราะว่า3องค์กรคล้ายๆว่าเป็นองค์กรปิดนะครับนะฮะประชาชนไม่ค่อยรู้เรื่องข้อมูลต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตน้ำมันเท่าไหร่แก๊สเท่าไหร่ถ่านหินเท่าไหร่เอาจากน้ำในเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับคิดค่า FE อะไรก็ยังบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้าไปอีกนะค่าไฟฟ้าวายผลิตขายให้นครหลวงขายให้ภูมิภาคเท่าไหร่ค่าจัดการเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยมันยังเป็นห้องมืดสำหรับประชาชนซึ่งประชาชนไม่เห็นดีเลยดังนั้นที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคือรัฐเป็นของรัฐอ่ะครับการบริการสาธารณูปโภคโดยหลักการต้องให้ประชาชนใช้ในราคาถูกนะครับครับไฟฟ้าน้ำประปาการขนส่งคมนาคมไม่ว่าเรื่องรถเมล์รถไฟใต้ดินรถอะไรความเร็วสูงต่างๆเนี่ยต้องในราคาถูกใช่เพราะประชาชนเป็นคนเสียภาษีก่อนมาตั้งองค์กรของท่านแต่คราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่มันเป็นองค์กรมืดอยู่แล้วจะต้องสว่างประชาชนเขามีความเดือดร้อนเขาก็บินเข้าไปมาโชว์ในโซเชียลนะครับในเฟซบุ๊กอะไรต่างๆดิ้นกันไปใหญ่เลยสุนทรภิษฐ์ไม่มีที่จะหายใจอ่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีวันนี้มาแถลงนะครับผมว่าท่านพูดไวไปอ่ะไม่จะรีบพูดช้าก็มีปัญหาพูดไวก็มีปัญหานะนายกเราเนี่ยไม่ผมจะว่าท่านแต่ผมอยากให้ท่านแบบเป็นกลางได้ไหมท่านไม่รู้เรื่องที่เฝ้าไปอย่างเงินนี่ภาษาอีสานเฝ้าเราที่เฝ้าไปอย่างค่ะคือแต่ก็ว่าเรื่องพลกรสูญเสียทั้งในประเทศอย่างนี้มาบ้างนะนะเนี่ยมันผมก็จะไปกันได้กันแหนท่านก็ไม่ดีนะครับท่านบอกว่า
ถ้าจะให้การไฟฟ้าดูแลมากมายนี่ก็ต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าเขาต้องมีทุนในการดำเนินการในอนาคตยังไปกักไว้อยู่นะครับยังไปกั้นอยู่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยน่าจะส่งงบให้พลเอกประยุทธ์การไฟฟ้าปี61ท่านดิศรมีกำไรเศรษฐี 48,776 ล้านนะคือโบนัสกี่เดือนคือต้องออกมาตีแผ่ว่าคุณเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่ครับบนตัดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนฮะผมมีเพื่อนบ้านน้ำประปาเนี่ย100กว่าบาทนะครับผมไม่มีเวลาไปเสียก็ยกมิเตอร์เข้าไปครับจะเอาคืนมาได้ต้องเสียเงิน 1,500 นะครับให้เขามาติดมิเตอร์ประปาเนี่ยใช่เหมือนไฟฟ้านะครับครับเวลาระบบระเบียบใช้กับใบเดินโอ้มากมายมหาศาลแต่ว่าเรื่องโอกาสที่น้ำมันลดราคาเนี่ยคุณทำไมไม่ลดโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าทำไฟฟ้าค่าประปานี่ไม่ใช่ว่าประชาชนจะเรียกร้องโดยไม่มีเหตุผลเพราะเขาอยู่ในบ้านตามนโยบายของพระราชกำหนดอยู่แล้วนะเขาอยู่บ้านอยู่แล้วเขาเปิดเท่าที่เปิดได้ประสบโอกาสมันอากาศร้อนเขาก็ทราบอยู่ครับแต่ว่าอัตราก้าวหน้านี่มันก้าวหน้าเฉพาะการไฟฟ้านะครับประชาชนไม่ได้ก้าวหน้าด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมว่า150หน่วยแล้วไปคิด2บาทเดือนนั้นคิด3บาทก่อนนั้นถัดมาเป็น4บาทเป็นเทคนิคทางการค้าเป็นเทคนิคทางการค้าครับประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ทำมาหากินเขาพอได้เฮ็ดงานคล้ายๆว่าเขาตกงานน่ะใช่ไหมครับครับเขาจะเวลาทำมาหากินอะไรที่จะมาใช้เงินเด็กของคุณผมอยากให้ทุกอย่างฟรีไปหมดได้ไหมมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยใช่ฟรีไปเลยครับฟรีไปเลยนะครับเพราะต้นทุนไฟฟ้าก็ไม่ได้มากมายอะไรนะท่านอดิศรต้นทุนฟ้าก็ทับตกปลาครับแต่ค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่ที่บ้านเฉยเขาต้องโทรต้องไลน์ไปหาคนนั้นคนนี้นะครับอันนี้พวกนี้ฟรีได้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ได้นะครับครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารเงินภาษีของเรานะครับไม่ใช่เงินของบรรพบุรุษของคุณประยุทธ์นะครับไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นมันเงินภาษีอากรเงินกู้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยกู้นี่ทุกคนเป็นหนี้พร้อมกันครับครับไม่ใช่ผลงานดีเดย์อะไรนะครับบอกเอาสมัยอื่นสมัยก่อนก็กู้คุณยิ่งรักจะกู้2ล้านล้านมาสร้างรถไฟความเร็วสูงนี่พวกมักบีดพวกต่างๆไม่ให้กู้ครับจะเป็นจะตายเอา 1.9 ล้านล้านมันเงินมากนะครับอันนี้เงินที่ทุกคนจะต้องใช้หนี้กันเป็นหนี้กันเสมอภาคแต่เวลาจะเอาเงินมาให้ประชาชนกับเลือกสาขาอาชีพไม่เสมอภาคนะครับเปลี่ยนภาษีจะต้องใช้หนี้เสมอภาคเวลาให้สตางค์คืนกับประชาชนมีปัญหาประชาชน 5,000 บาทวันนี้ได้กันหมดหรือยังอีก 5,000 บาท 5,000 บาท 2,500 เนี่ยเป็น 15,000 จะได้เมื่อไหร่ครับเพราะว่าคนอยู่ที่บ้านก็ได้ยินข่าวว่าจะต่ออายุอกอีกแล้วเนี่ยโอกาส30ยังไม่พอโอกาสต่อสูงครับโอกาสต่อสูงฮะโอกาสต่อสูงฮะนะครับครับก็ว่ากันไปตามเหตุตามผลนะฮะก็อยากฟังไอ้บรรดาพรรคการเมืองเนี่ยซึ่งถูกรวบอำนาจไปเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรคุณเป็นรัฐมนตรีแต่ในนามรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ดีรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ดีพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีคุณประโยชน์เลยครับกินเงินเดือนภาษีอกรเฉยไม่ได้ทำงานเลยเพราะสอชนี่ยึดอำนาจไปหมดแล้วผมคิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับพ.ร.ก.นี่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครับคุณไม่จำเป็นต้องไปเชิญใครมาพบหรอกหรือทำหนังสือเปิดผนึกหรอกครับเขามีตัวแทนของเขาเรียกว่าผู้แทนราษฎรนะครับครับจำนวน500คนส.ส.เขต350คนส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนตัวแทนนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกชั้นชนนะครับทำไมไม่ปรึกษาพวกเขาล่ะครับก็เลือกผู้แทนมาก็ปรึกษาผู้แทนที่ทุกคนเขาก็ปรึกษาผู้แทนกันทั้งนั้น มีแต่ประเทศไทยนี่แหละซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ไปปรึกษาเฉพาะเศรษฐีแต่กว่าจะทำหนังสือเปิดผนึกได้ต้องตอบข้อสักถามต้องเคลียร์ปัญหาว่ามาบังคับ
ข่มขู่ขอทานเขาหรือเปล่าจนในที่สุดไม่ต้องนะคุณต้องทำโครงการอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะมีรายหนึ่งครับคือของคุณนายแพทย์ประเสริฐศาสตร์กองโอสถอะไรเจ้าของสายการบินบางกอกแอร์ตัวเมืองกรุงเทพเขาจะบริจาคให้1ล้าน100ล้านบาทเขาแสดงความจำนงมาแล้วนะครับแต่จะบริจาคให้หลายหลังจากที่โควิดซาลงไปดูจะไปขุดน้ำบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดสุโขทัยมีแหล่งน้ำใต้ดินมากเป็นน้ำปิงวังยมน่านมันแห้งขอดทุนรองนี้อันนั้นก็คือรายแรกที่ปรากฏออกมาร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทครับนะครับแต่บอกว่าไม่เอาเงินจากคลิปเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ไปเอาไปปรึกษาเศรษฐีแล้วไม่พูดเรื่องเงินเนี่ยแล้วจะไปปรึกษาทำไมเออปรึกษาเรื่องอะไรระบบครับมันผิดระบบไงประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นคนที่มาจากระบบรัฐประหารไม่เข้าใจระบบรัฐสภาครับคุณทำไมไม่ใช้ระบบประชาธิปไตยระบบตัวแทนเนี่ยให้มากที่สุดคุณเรียกประชุมรัฐสภาสิซึ่งผมได้เรียกร้องมาตลอดที่เกาหลีเขาจัดเลือกตั้งที่ประเทศอื่นประชุมสภาได้ทำไมไม่พัฒนาใต้พระราชกำหนดเป็นภารกิจเฉพาะหน้าที่คุณต้องไปจัดการกับโควิด19นะครับแต่เมื่อคุณไม่มีปัญญาหรือมืดแปดด้านมืดบอดว่าจะบริหารยังไงรัฐมนูลก็เกิดสร้างว่าให้ดูให้ถามความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาทำไมถ้าคุณศรัทธาระบอบประชาธิปไตยคุณต้องเลือกทางนี้ไม่ใช่ไปนึกถึงเศรษฐีนึกถึงเศรษฐีก่อนเลยเข้าใจผิดหมดเข้าใจผิดหมดครับเข้าใจผิดคืออาจจะตกลงคุยกันเบื้องหน้าเบื้องหลังเศรษฐีคนจนจะมาคุยจากคนนั้นคนนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้ไปแจกไม่แจกเจ้าหน้าที่ก็ถูกจับนะครับเป็นแต่เพียงว่าต่างจังหวัดบางจังหวัดดีนะเขาบอกว่าไม่ถ้าแจกไม่ต้องบอกหรอกเป็นแต่บอกว่าให้แจ้งหน่อยเขาจะเอาเจ้าหน้าที่ไปช่วยแต่กทม.นี่กำหนดแค่11จุดเลยนะห้ามนอกจากนี้นะครับอาจารย์ก็มองเรื่องติดโรคติดภัยถ้ามีบางคนแถวตลาดแถวการเคหะออกเงินแจกไข่เฉยๆยาวเพื่อเป็นกิโลเหมือนกันครับเพราะคนก็คือคนไม่มีเขาก็ใส่หน้ากากป้องกันอยู่นะครับเพียงเว้นระยะให้มันหนึ่งเมตรอะไรต่างๆนี้เขาก็ดูกันอยู่ประเทศอิสราเอลชุมนุมประท้วงนะครับแต่ชุมนุมประท้วงห่างกัน2เมตรนะครับเมตรก็ต้องประยุกต์ใช้คุณประยุทธ์มาผิดทางนะครับคือไปทำหนังสือเปิดผนึกหนึ่งฉบับเพื่อไปหาเศรษฐี20คนนี่ผิดแล้วนะครับประเทศนี้ไม่ได้ปกครองโดยนายคุณขู่ขาดนะครับหรือว่าคุยกับนายคุณเนี่ยอริสอนพลเอกประยุทธ์อาจจะคิดว่าขู่ขาดนายคุณขู่ขาดเป็นคนที่เอาสังคมที่สุดครับนายคุณธนาคารนายคุณที่ขู่ขาดเซเว่นอีเลเว่นก็ผูกขาดนะครับครับร้านโชว์หวยดับสนิทนะครับฮะธนาคารนี่ผูกขาดนะครับใช่ดอกเบี้ยไม่มีวันตื่นไม่มีวันหลับฮะเวลาไปกู้ดอกเบี้ยเยอะเวลาไปฝากดอกเบี้ยน้อยสิ่งเหล่านี้เป็นการผูกขาดทั้งนั้นครับเท่ากับแปลความหมายว่ารัฐบาลชุดนี้ขึ้นต่อนายทุนผูกขาดหรือเปล่าเห็นนายทุนเป็นพระเจ้าหรือไม่ทำไมไม่ปรึกษาคนจนล่ะครับครับพอคนจนเขาจะได้ 5,000 ถกเถียงว่าอย่างงี้อย่างนี้ครับเอาเรื่องมากมายที่จะให้คนจนเนี่ยสำหรับเรื่องคนที่มีเงินเนี่ยนะโอ้โหพี่นอกพี่เทาเหลือเกินพี่นอกพี่เทาเหลือเกินเพราะว่าอย่างไรเขาก็คิดได้เพราะว่าที่ผ่านมาคุณเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าซึ่งก็เห็นชัดเจนนะครับคนรวยเขาบอกว่า1นาทีมีเงิน 120,000 บาทนะครับใน1นาทีเนี่ยนะ1นาทีเนี่ย 120,000 บาทผมเนี่ยคุณจำนงเนี่ยกว่าจะได้100,000บาทเนี่ยต้องใช้อะไรหาเงินเป็นปีบางทียังไม่ได้เลยก็บอกว่าคุณต้องดูแลลูกจ้างนายจ้างของเขาเขาดูแลของเขาอยู่แล้วไปยุ่งเขาทำไมใช่ไหมครับเงินภาษีทางทีพีก็มายกย่องนะบอกว่ารีบกู้มานั้นล้านล้านจะช่วยเศรษฐกิจได้นั่นก็ใช่เลยสิกู้เสร็จก็ไปซื้อสินค้าคุณอ่ะก็ย่อยกู้ดิย่อยกู้ดิเพราะมันไหลขึ้นข้างบนอยู่แล้วทำไมไม่ปรึกษาสมาชิกรัฐสภาครับแทนหรือผู้แทนมาทำไมหรือไม่ไว้ใจผู้แทนราษฎรหรือว่าผู้แทนมันพูดไม่เก่งไปพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่กล้าประชุมเมื่อวานไม่คือเขาไม่เข้าใจหลักการฮะว่าตอนนี้ปกครองโดยระบอบอะไรคุณประยุทธ์ในสอสอนี่ตั้งเฉพาะข้าราชการประจำ
จนคุณอนุทินก็ดีพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีจะกัดลิ้นตายอยู่แล้วเริ่มยอมมั้งแง่ๆแล้วนะตอนนี้ฮะทางพรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพไทยเสนเดียมก็เสนาพงเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ย 1.9 ล้านล้านเนี่ยต้องใช้เป็นประโยชน์นะต้องโปร่งใสอย่ามีการทุจริตอย่ากินหัวคิวนะฮะเห็นไหมครับพรบ.นี้จะต้องเข้าสู่สภานะครับเป็นระดับต้นๆเลยเมื่อเปิดสภา22พฤษภาคมนี้พรบ.นี้ต้องเข้าไปนะครับผมว่าพรบ.22นี่ทำไมไม่ใช้วิสามัญเปิดซะมันจะได้ความเห็นที่มีประโยชน์อย่างยิ่งครับก็วันนี้ต้องรีบนะท่านดิศรจะรอวันไม่ได้นะผมว่าต้องรีบต้องคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่รู้ระบบไงฮะคุณจะไปพึ่ง20คนได้ยังไงเขาก็ถามว่า20คนในนั้นอันดับที่16เป็นทักษิณชินวัตรทำไมไม่เชิญเขามาคุณก็ตอบเขาบอกว่ามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเขาว่างั้นฮะโอ้ยอยู่ดูใบที่ผมพาไปก็ได้ทำซื่อบื้ออยู่นะเขาบอกว่ามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเลยไม่รู้จะปรึกษายังไงคือผมไม่ได้ว่านายคุณเขาว่าเสียหายยังไงนะครับแต่เขาไม่ใช่หน้าที่ของเขาครับคุณถ้าจะช่วยคุณก็รวมตัวมาที่กลุ่มธนาคารกลุ่มอะไรกลุ่มประมงกลุ่มค้าขายย่อยกลุ่มต่างๆก็รวบรวมมามาให้เลยให้มาบีบบังคับกันอย่างนี้ครับฮะผมต้องบอกว่าคือพลเอกประยุทธ์จะคุยในทุนเนี่ยคุณต้องรวบรวมปัญหาประชาชนก่อนคุณต้องรู้จุดก่อนว่าคุณปัญหาประชาชนความต้องการประชาชนคืออะไรรู้กันนี่คือเขามีองค์กรแล้วคือไปขอสวครับไม่คุณไปใช่ฮะวันนี้เขาดิ้นอยู่นะครับเขาก็ช่วยเหลือประชาชนแจกเจนแจกหน้ากากอนามัยอยู่และวิธีการต่างๆที่จะเข้าถึงประชาชนในการแจกเงิน5,000เนี่ยจะได้ฟังความคิดเห็นของเขาผ่านอบต.ไหมผ่านผู้ใหญ่บ้านผ่านอสม.ไหมรู้ว่าอย่างเช่นบ้านขามเท่าเนี่ยจะรู้เลยว่าคนไหนได้ไม่ได้คนไหนมีชีวิตอยู่คนไหนไปทำงานต่างจังหวัดอย่างไรชาวบ้านในองค์กรต่างๆก็จะควบคุมดูแลกันนะครับครับถ้ามอบอย่างนี้มันง่ายกว่านะครับกว่าไปเชิญเศรษฐีมาเศรษฐีมันจะรู้เรื่องอะไรลูกเศรษฐีรู้ว่าข้าวเกิดจากอะไรเลยตัวข้าวเกิดจากจานนะข้าวที่มันกินควันที่เกิดจากไหนเกิดจากจานมันไม่เคยเห็นต้นข้าวเลยจริงๆนะจะมองครับไม่ใช่ผมพูดนะครับมันอันนี้ต้นข้าวเหรอทำไมเหมือนจ้ามันเกิดมาต่างกันนะคุณจำนงคือถ้าเสร็จจะให้เสร็จฟังให้เสร็จถีคิดเพื่อช่วยประชาชนเนี่ยผมว่ามันจะยากพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าไปคุยกับเศรษฐีก็ไม่มีทางทันเขาหรอกเสียรู้ครับไม่มีทางหรอกมีเศรษฐีที่ไหนล่ะครับจะมาช่วยคนจนฮะมีครับไหนใหญ่หล่นไหนน้อยคนเต็มไหนใหญ่มันล้มไปเรื่อยครับไหนน้อยไหนไม่เต็มนะครับครับครับผมครับนี่ประเด็นแหมตอนนี้เห็นบอกว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวแล้วนะเห็นโควิดเริ่มลดเนี่ยนะก็เรื่องที่ยังงัดพลเอกประยุทธ์และการเมืองเข้ามานะท่านดิศรไม่ค่อยความสนใจกับสองพรรคการเมืองนี้นะครับครับตัวที่ผมอย่าไปให้เครดิตเลยผมให้เครดิตพรรคการเมืองว่าคุณหาเสียงอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นมีจุดยืนทางการเมืองถ้าพรรคการเมืองใดหาเสียงแล้วไม่ทำตามที่ตัวเองพูดไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีพรรคภูมิใจไทยก็ดีไปเปิดเทปดูดิจะไม่ร่วมกับปฏิการใช่หรือเปล่าปัญหานี้ปัญหาเดียวก็ไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วนะครับคุณมีพละกำลังอะไรล่ะทำไมไม่ตอบไม่โต้คุณอยู่เฉยๆก็เรื่องของคุณเนี่ยเที่ยวหน้าก็รอศูนย์พันก็แล้วกันก็แปลกก็ตอนที่มีการตั้งศูนย์ในสอชอหรือศูนย์บริหารในเนี่ยโควิดเนี่ยสองพักนี่ไม่เคยมีปากมีเสียงสักนิดเลยให้ตั้งผมหน่อยไม่เคยพูดสักคำนะแปลกนะผมไม่แปลกหรอกอ้าวทำไมฮะมันกระดิ่งหางมาแล้วส่วนนะครับผมว่าเก็บไว้นะครับคือเลือกพูดกับพักพวกนี้นะฮะมันจริงไม่มีเขาก็เหยียบปกติครับไม่มีพลังนั่งเขาจะกลัวอะไรล่ะอย่าเขาต้องออกไปสิครับกล้าออกไหมล่ะไม่กล้าครับประชาธิปัตย์ก็ประชุมพักมันไม่ออกครับไปเจี่ยวยังเอาเก้าอี้ไปด้วยเลยกลัวเขาเย็นเก้าอี้ขนาดไปเจี่ยวยังเอาเก้าอี้ไปเรื่องพูดถึงพักการเมืองที่ไร้จุดยืนแบบต
ทษนะผมใช้คำนี้อ่านไปมันก็จะไร้ไปตลอดว่าความสำคัญของผู้เห็นว่าเขาไม่มองความสำคัญของพรรคการเมืองที่อยู่ในร่วมรัฐบาลเลยนะถ้าเท่าที่ดูก็เรื่องเป็นกรรมเป็นเวรของประเทศชาตินี่แหละครับลักษณะรัฐมนตรีกระทรวงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเป็นชอชอนี่หายไปไหนหมดยังตาว่ายังไงกระดาษจะเปิดเติมเปิดยังไงกระทรวงวัฒนธรรมทำอะไรกระทรวงพัฒนาสังคมทำอะไรกระทรวงหลายกระทรวงคมนาคมกระทรวงอื่นๆนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมทำอะไรนะกระทรวงการต่างประเทศทำอะไรครับเหมือนไม่มีรัฐมนตรีพวกนี้เลยไม่ใช่ว่ามีโควิดจะปิดกั้นปิดบังงานต่างๆงานอื่นๆของกระทรวงอื่นๆไม่มีผลงานอะไรเลยแต่วันนี้ต้องกลับเป็นอัมพาตทุกกระทรวงอัมพาตหมดจริงๆนะเราไม่เห็นกระทรวงไหนขยับเลยนะเกษตรและสหกรณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงแหล่งเงียบกดเท่ากับพักฟื้นหมดเลยอ่ะเศรษฐกิจวันนี้ปัญหาคือว่าแทนที่เราจะมองปัญหาโควิดเรากลับไปมองว่าปัญหาเศรษฐกิจวันนี้มันใหญ่กว่าโควิดแต่นั่นเลยที่ตอนคนจะตายคนกลัวที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจวันนี้หลายภาคส่วน IMF เนี่ยบอกว่าจะย้อนเป็น100ปีหมายความว่าเศรษฐกิจโลกจะย้อนเป็น100ปีแต่ถ้าธนาคารโลกเขาบอกประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจะอยู่อันดับที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกนี่คือธนาคารโลกเขาประมาณการจากภาวะผู้นำเป็นอย่างนั้นเลยนะครับครับเลยครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับนะก็เป็นเสียงของท่านอดิศรเพ็งเกตนะครับโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเรามาดูปัญหาวันนี้ท่านผู้ชมคิดยังไงครับกับการที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแถลงนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องบ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะสิ่งที่คาดหวังก็คือประชาชนอยากจะรู้ว่าเอาละนะครับในการประชุมครม.วันนี้นั้น1นะครับเรื่องเงิน 5,000 บาทนะเงินเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยนะครับครม.ได้หยิบไปพิจารณาไหมในสิ่งที่ประชาชนพยายามที่จะออกมาเสนอแนะพยายามที่จะออกมาเรียกร้องนะครับอย่างกรณีในเรื่องของอาชีพนะอาชีพเกษตรกรกับอาชีพอิสระนะครับซึ่งมีความสับสนโอลหม่านนะครับคนไม่เคยเป็นเกษตรกรก็ไปใส่เขาเป็นเกษตรกรก็คือข้อมูลของรัฐบาลไม่อัปเดตประชาชนก็ยังรอคำตอบแต่วันนี้เท่าที่ฟังพลเอกประยุทธ์แถลงก็เป็นวาระรับทราบซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะฮะจะมีวาระอย่างเดียวคือวาระค่าไฟที่กระทรวงพลังงานเสนอกับครม.นะครับอันนี้ก็ยังต้องรอกระทรวงพลังงานต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วนี่นะครับมาตรการที่ให้ครม.เสนอครม.วันนี้แล้วเนี่ยจะออกมาอะไรยังไงต่อหรือว่าบังคับใช้ได้เลยนะก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับอย่างกรณีในเรื่องของนอกจากอาชีพแล้วก็มูลสับสนของรัฐบาลแล้วอย่างเช่นกรณีของเงินนะครับที่มีการอุทธรณ์เนี่ยผลอุทธรณ์นะครับแล้วคุณจะยืนยันแล้วประชาชนก็บอกว่าถ้าตราบใดที่คุณไปใช้กติกานะ1ใน4ข้อของคุณน่ะคือข้อกำหนดเรื่องการจ่ายเงิน 5,000 บาทนะที่จะต้องจ่ายกับประชาชนก็บอกว่าคุณจะต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19ประชาชนก็เรียกร้องบอกว่าเอาอะไรกันนะครับคุณยาวข้อกำหนดนี้ไปใส่เป็นในเงื่อนไขที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ยอันนี้คือตัวปัญหาประชาชนก็อยากจะฟังครม.ว่าเอามีการเสนอในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรแต่วันนี้ก็เงียบนะครับก็คงจะเป็นหน้าที่ของใครก็ไม่ทราบหรือจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังเพราะถ้าเราไปใส่บอกว่าต้องได้รับผลกระทบจากโควิดมันจบไม่ได้ครับเพราะว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยถามว่ากระทบขนาดไหนมันกระทบทุกคนมีใครบ้างในประเทศไทยที่ไม่ได้รับผลกระทบผมพูดเมื่อเช้านะครับแม้กระทั่งหมาแมวยังได้รับผลกระทบเลยจากโควิดเนี่ยนะครับหมาเองนะครับจะไปหาหมอต้องเลื่อนแมวจะไปหาหมอก็ต้องเลื่อนเพราะอะไรเพราะคนไม่มีสตังค์คนต้องเอาเก็บเอาเงินไว้กินไว้ใช้นะครับก็ต้องปล่อยให้หมาแมวตายไปก่อนอันนี้คือปัญหานะครับเพราะประชาชนอยากจะฟังว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนะครับมีการพูดคุยมีมติที่มันชัดเจนเรื่องไหนบ้างวันนี้ก็ยังผมมองดูแล้วนะครับก็เป็นการแจ้งให้ประชาชนทราบนะเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้3ล้านล้านนะครับอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงลงพระปรมาภิไธยนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไปอะไรยังไงนะครับนี่คือป
ประเด็นที่น่าสนใจมาดูประเด็นเรื่องไฟฟ้าสักนิดหนึ่งนะครับคุณชัชชาติออกมาเสนอนะครับเป็นงบการไฟฟ้านะครับถ้าท่านติดตามดูงบเนี่ยนะงบปี61นะ62เนี่ยเขายังไม่ออกนะครับ62ยังไม่ออกเพราะ62ต้องมายื่นปี63งบปี62ปี61การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีกำไรเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ที่ 48,776 ล้านบาทมีกำไรที่ยังไม่จัดสรรนะ 284,223 ล้านบาทถือว่าเยอะมากนะครับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเนี่ย 284,223 ล้านบาทถ้ามาดูการไฟฟ้านครหลวงบ้างการไฟฟ้านครหลวงนี่กำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 9,025 ล้านบาทแล้วก็กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเนี่ยนะอยู่ที่ 95,742 ล้านบาทถ้าเทียบกับมาตรการนะครับที่กระทรวงพลังงานเสนอต่อครม.วันนี้นะฮะเขาบอกว่าวันนี้นะครับจะมีการช่วยเหลือความเดือดร้อนนะของพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับจำนวน22ล้านรายนะครับ22ล้านรายนะได้ประมาณการว่ามาตรการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณ23,688 ล้านนะนี่คืองบประมาณของรัฐนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูกำไรนะกำไรทั้งปีของการไฟฟ้าทั้งนครหลวงทั้งฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับมีมากกว่าโอ้โหนะครับ 50,000 กว่าล้านอันนี้กำไรไปเสร็จนะกำไรที่ไม่จัดสรรเนี่ยประมาณตั้ง 300,000 กว่าล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าการที่จะให้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องไฟฟ้าให้มากกว่านี้ผมว่าไม่เห็นจะต้องมาซับซ้อนอะไรเลยนะครับรัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ปัญหานะครับถ้าเราดูกำไรจากการไฟฟ้าผลิตก็ดีหรือการไฟฟ้านครหลวงก็ดีสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เลยนะครับอ่ะมาดูความเห็นของพี่น้องประชาชนสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะครับในกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับออกมาแถลงเรื่องมติครม.นั้นพี่น้องเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรนะครับนะฮะว่าสามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงได้ไหมคาดการได้ไหมนะครับบอกว่าของทุกอย่างที่ขึ้นมาแล้วสมัยน้ำมันแพงพอน้ำมันลงก็ยังราคาเหมือนเดิมอันนี้คงจะเป็นไฟฟ้าแตกดีนะนะครับยกเว้นข้าวเปลือกนะฮะอันนี้ก็เขาก็ยังถูกอยู่เขาบอกอยู่กทม.หยุดงานเป็นเดือนแล้วอดอยากหลายเด้อพ่อใหญ่อันนี้ก็จะพูดถึงท่านอดิศรเกตนะครับโควิดหมดแล้วแต่รัฐบาลยังคงประกาศต่อครับว่ากลัวน้องนักศึกษามาขับไล่อันนี้ก็เป็นมุมการเมืองนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปได้สิ้นนะนะครับวันนี้ต้องเข้าใจนะครับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ที่เป็นแขนขาใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเป็นแขนขาใหญ่เขาว่าขาใหญ่มันเขาว่าถ้าขาดสองพรรคเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับวันนี้เป็นง่อยกันแถบๆนะฮะเป็นง่อยเพราะอะไรหนึ่งตัวรัฐมนตรีเองผมถามว่ามีศักยภาพไหมรัฐมนตรีประชาธิปัตย์นะคุณจุรินทร์ลักษณะพิเศษมีบทบาทอะไรหรือในการแก้ปัญหาโควิดไอ้แค่หน้ากากนี่นะครับวันนี้นะผมดูข่าวเมื่อวานผบ.ตร.บอกว่างานนี้นะครับจะต้องกระชากคนตุนหน้ากากออกมาให้สะสมในลักษณะอย่างนี้นะวันนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยผมยังไม่เห็นกระชากหน้ากากใครได้แม้แต่คนเดียวเลยอย่างแม้กระทั่งข่าวคราวที่ปรากฏออกมาคนใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะไปกักตุนหน้ากากมีกระชากได้สักรายไหมอันนี้คือผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ผลงานของกระทรวงพาณิชย์มันจึงเป็นปัญหาว่าเอ้าทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาถึงไม่ให้ความสนใจนะครับเรียกว่าไม่ให้ความสนใจเลยวันนี้นะครับไม่เอ่ยแม้แต่คำเดียวยังไม่พอนะฮะดิบดีกรมการค้าภายในพลเอกประยุทธ์ครับเจ้าชาเอาเลยครับย้ายไม่ข้ามมันคือไม่มองหัวประชาธิปัตย์เลยเขาไม่สนใจไงนั่นนี่คือระบอบที่พลเอกประยุทธ์คุ้นชินกับระบบการสืบทอดอำนาจวันนี้ประชาธิปัตย์ยังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแต่ว่าผลงานตัวเองก็ไม่มีใครวันนี้แก้ปัญหาได้ขนาดไหนเพียงใดล่ะนะหน้ากากเรื่องเดียวนี่ก็ไม่ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าคุณจรินนะครับจะชิงหน้าตัดหน้าพลเอกประยุทธ์นะคุยกับเจ้าสัวนะจะขอใ
ลดราคาสินค้า71ชนิดประตูเอ้ยนะครับสินค้าในประเทศไทยมีพันๆชนิดหลายพันชนิดไอ้71ชนิดของท่านคืออะไรนะครับจะไปชิงตัดหน้าพลเอกประยุทธ์ยังไงผลงานก็ไม่สามารถที่จะมากระตุ้นอะไรได้หรอกนะครับส่วนภูมิใจไทยเช่นเดียวกันเจอหมัดเดียวน็อกเลยอนุทินหมัดอบีดน้ำตานะครับหมัดหวดบุคลากรทางการแพทย์หมัดเดียวพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจเลยครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝ่ายการเมืองนะครับไม่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหายกเว้นสสที่เขาลงพื้นที่กันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ต้องลงพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนศักยภาพของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนั้นมีขนาดไหนเพียงใดต้องไปดูที่ผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นนะประชาชนกล้าที่จะยืนเข้าแถวโดยไม่กลัวโควิดยาวเป็นกิโลเพียงเพื่อจะขอรับข้าวห่อมากินหรือมาทานอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าประชาชนเขาอยู่ได้นะครับไม่ต้องอยู่ดีนะครับแค่ประชาชนอยู่ได้เขาไม่ไปหรอกครับนะเขาไม่ไปเด็ดขาดเขาไม่ไปเข้าแถวอย่างนั้นครับเพราะหนึ่งโควิดเขาก็กลัวอยู่แล้วครับนะแล้วก็การไปยืนตากแดดนะหรือในร่มก็แล้วแต่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยต่อคิวเป็นกิโลเมตรเนี่ยนะเพื่อจะรอรับของบริจาคเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วถ้าไม่ลำบากจริงๆนะฮะไม่นี่ไม่สุดสุดจริงๆเขาไม่ทำครับเขาไม่ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอะไรผมอยากให้มองที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับต้องสะท้อนกันจริงๆวันนี้ท่านเข้าใจปัญหาเหล่านี้จริงหรือไม่หรืออาจจะเข้าใจแต่ว่ากระบวนการคิดเนี่ยครับยังไปคุยกับเจ้าสัวอยู่นะเอาละนะครับการคุยกับเจ้าสัวต่างๆหรือเศรษฐีก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่นะครับอย่างที่ท่านดิสเพียงเกตพูดไปเมื่อต้นรายการน่ะทำไมคุณไม่ปรึกษาผู้แทนราษฎรทำไมคุณไม่เรียกประชุมรัฐสภาทำไมคุณไม่เปิดสมัยสามัญวิสามัญนะครับประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะหารือมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเอามาพูดเพราะสสลงพื้นที่นะครับสสลงพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดตรงๆสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีสสมากที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมดของพรรคการเมืองเนี่ยลงพื้นที่อย่างเต็มๆแล้วก็มีหลายพรรคการเมืองนะครับในพรรคร่วมซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็มีตั้งเกือบ250คนเหมือนกันก็ลงพื้นที่ตลอดการที่รัฐบาลละเลยไม่ยอมปรึกษาผู้แทนราษฎรอันนี้น่าคิดนะครับว่าท่านได้เข้าใจการบริหารการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ทำไมล่ะครับหรือว่าเพราะว่าถ้าไปคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะมันมีความหลากหลายนะครับเดี๋ยวมันก็จะด่าผมอีกอ่ะเดี๋ยวก็จะต่อว่าผมอีกอ่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะวันนี้ปัญหาของประเทศใหญ่ผมบอกแล้วไงนะครับปัญหาโควิดยังเป็นเด็กๆปัญหาเศรษฐกิจใหญ่กว่าเยอะคอยดูต่อไปก็แล้วกันขนาดนี้นะครับ1เมษายนวันนี้วันที่21เมษายนประชาชนยอมไปเข้าคิวรออาหารกล่องอันนี้ต้องสะท้อนจริงๆครับไปรอคิวนะครับเพื่อที่จะขอรับอาหารกล่องมากินแค่มื้อเดียวนะครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเข้าใจในระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับควรที่จะต้องเรียกประชุมนะครับหรือให้มีการเปิดสมัยวิสามัญในการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นระดมความคิดเห็นเอาสะท้อนปัญหาเสร็จแล้วนะครับมีปัญหาอะไรผู้แทนราษฎรจะเสนอปัญหาแล้วให้ท่านนะครับไปคุยไปต่อรองไปเจรจานะครับหรือว่าขอความร่วมมือหรืออะไรก็แล้วแต่กับเศรษฐีถ้าจะหวังว่าเศรษฐีมาช่วยคิดหน่อยก็จะช่วยประชาชนอย่างไรคิดยังไงก็เข้าเศรษฐีครับไม่มีทางหรอกครับจะคิดยังไงท่านลองคิดดูท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลองบอกว่าเอาคุณช่วยหน่อยดิตอนนี้ประชาชนกำลังลำบากคุณจะทำยังไงแจ้งเขาคิดยังไงล่ะครับนะแจ้งเขาคิดว่าเอาอย่างนี้สินะครับผมจะช่วยจ้างงานให้มากขึ้นอย่างนั้นแหละครับเขาก็จ้างกันอยู่แล้วถูกไหมล่ะเขาจ้างอยู่แล้วคนงานก็ผลิตอยู่แล้วนะถ้าเศรษฐกิจมันดีคนงานเขาก็ดีอยู่แล้ว
พราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหวังความคิดในลักษณะการแก้ปัญหาของบ้านเมืองโดยเก็บจากเศรษฐีมาเพื่อมาเป็นข้ กำหนดหรือเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาผมมองได้เลยว่าโอกาสผิดพลาดสูงนะครับสุดท้ายงบประมาณที่เอามาใช้ 1.9 ล้านล้านอาจจะได้ผลว่าลงมาถึงพี่น้องประชาชนไม่ได้มากมายอะไรก็จะไหลขึ้นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใช้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประโยชน์วันนี้ต้องระดมสรรพกำลังนะครับในฐานะตัวแทนของคนลำบากไม่ใช่ตัวแทนจากเศรษฐีนะครับต้องระดมสรรพกำลังจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือคนที่ลำบากคนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงคือพี่น้องประชาชนไม่ใช่เศรษฐีเศรษฐีกระทบอยู่บ้างเพราะเนื่องจากว่ารายรับลดลงทำไมรายรับลดลงเพราะประชาชนพี่น้องมีรายได้น้อยไม่มีกำลังการซื้อเศรษฐีก็ได้รับผลกระทบถามว่าเดือดร้อนไหมเปล่าเศรษฐีไม่ได้เดือดร้อนนะครับเพราะคนไม่เดือดร้อนจะให้ไปแก้ปัญหาคนเดือดร้อนอันนี้ต้องคิดให้ดีแต่คนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็สะท้อนปัญหามายังผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรจะได้เสนอท่านไงครับเมื่อเสนอแล้วท่านก็ได้มาคิดต่อว่าครับเอาละเป็นข้อเสนอที่ดีแล้วไปหามาตรการในการคุยกับเศรษฐีก็ดีหรือคุยกับใครก็ดีหรือแม้กระทั่งมาตรการในการที่กู้เงินมาแล้วจะเอาไปทำอะไรยังไงบ้างต้องให้ผู้แทนราษฎรมีส่วนรู้เห็นนะครับไม่ใช่มานั่งแกล้งระแวงกันเองนะบอกว่าแม่นะครับทำทีเป็นพูดนะเงิน 1.9 ล้านล้านต้องใช้อย่ามีการทุจริตคอร์รัปชันใครล่ะครับจะทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่พวกท่านเลยครับถ้ามันจะมีก็รัฐบาลนั่นแหละครับถ้ามันจะมีทุจริตคอร์รัปชันใครล่ะครับฝ่ายค้านจะไปทุจริตคอร์รัปชันได้ก็รัฐบาลทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องเปิดเวทีอันนี้คือประเด็นนะครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องท่านผู้ชมติดตามรายการนะครับได้สะท้อนปัญหามามากมายประสบก่อนก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับบอกว่าประชาธิปไตยต้องจัดการขับไล่กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ขูดปิดประชาชนนะอันนี้จริงๆรัฐวิสาหกิจนะครับหลายๆส่วนนั้นเป็นการบริการสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้าประปาแต่ว่าเป็นสาธารณูปโภคที่รัฐยังมีหวังกำไรแต่ว่าถ้ามันเป็นสภาวะหรือสภาพปกตินะครับก็มีบ้างไม่เป็นไรแต่ในสภาวะที่มันฉุกเฉินภาวะวิกฤตประชาชนเดือดร้อนนะครับเรียกว่าจะเรียกว่าทุกข์ย่อมยากก็ว่าได้นะครับรัฐวิสาหกิจต้องคิดอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ได้คิดแสวงหากำไรแต่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราได้กำไรจากประชาชนมาทั้งหมดนั้นเราจะคืนกำไรให้กับประชาชนได้อย่างไรไม่ได้คิดนะครับในลักษณะเอาละนะครับเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสในการหากำไรอย่าไปคิดอย่างนั้นครับนะถ้ารัฐวิสาหกิจคิดอย่างนั้นก็แสดงว่ารัฐบาลนั่นแหละคิดอย่างนั้นเพราะรัฐบาลรัฐก็คือรัฐเป็นเจ้าของวิสาหกิจคือรัฐถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจวิสาหกิจจะเรียกว่า 100% ก็ว่าได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐวิสาหกิจคิดยังไงก็รัฐบาลนั้นคิดอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอย่าสะท้อนปัญหาอย่างนั้นนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณทุกท่านได้กรุณากดไลค์กดแชร์ขอบคุณท่านอดิศรเพ็งเกตนะครับที่เข้าสู่บรรยากาศรายการตรงไปมาสำหรับวันนี้นะผมขออนุญาตที่จะจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ